สวัสดีค่ะทุกคนเพชรนะคะมากันอีกแล้วค่ะกับคลิปที่ไม่ได้มีคอนเทนต์ประจำช่องนะคะแต่จะเป็นคลิปที่อยากจะมาคุยกับผู้ติดตามทุกคนกันแบบใจถึงใจค่ะ ฉันต้องซีเรียส คลิปนี้นะคะเพชรก็จะมาพูดถึง2ประเด็นหลักๆค่ะเรื่องแรกนะคะก็คืออยากจะมาถามความเห็นของคุณผู้ดูช่องเพชรแซดทุกคนนะคะว่าเพชรควรจะพัฒนาช่องไปยังไงดีนะคะเพราะว่าเพชรกำลังสงสัยอยู่ว่าเพชรเนี่ยกำลังพยายามอยู่ผิดที่หรือเปล่านะคะกับเรื่องที่2ก็คืออยากจะมาพูดต่อจากคลิป 400k ซับแต่ไม่ดีใจเลยจริงๆก็คืออยากจะมาขอบคุณทุกกำลังใจนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ในช่วงหลังละกันเนาะขอพูดถึงเรื่องแรกก่อนเลยนะคะจุดกำเนิดที่ทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะคะเกิดมาจากว่าเพชรมาเห็นคอมเมนต์นี้จากคลิปท็อป10อาหารไทยขายดีที่จีนหรือว่าถูกใจคนจีนนั่นเองค่ะเพชรขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะขอตำหนิน้องเพชรนะครับน้องเพชรไม่ค่อยรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยและอาหารมากสักเท่าไหร่เลยจากที่ดูมาหลายคลิปแล้วเรื่องกับไทยๆเพชรตอบไม่ได้ถ้าตอบก็ตอบแบบผิดๆแนะนำควรศึกษาวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาหารวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของไทยให้มากกว่านี้บอกก่อนนะคะว่าเพชรไม่ได้โกรธนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่มาติชมกันเพชรจะได้รู้ว่าเพชรควรจะแก้ไขหรือปรับปรุงยังไงให้ช่องมันดีขึ้นก็อยากพัฒนาช่องต่อไปนั่นแหละเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคอมเมนต์นี้เนี่ยเกิดมาจากการที่ยังไม่ทันดูคลิปจบเลยแล้วก็มาคอมเมนต์แบบนี้แล้วเพชรก็แอบเคืองนะคะเพชรก็แอบเคืองนะคะจริงๆไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีร่างนางมารร้ายเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนที่จะเข้าประเด็นหลักของคอมเมนต์นี้เลยนะคะขออนุญาตเล่าพื้นเพของตัวเองก่อนนะคะคือจากคอมเมนต์นี้เนี่ยพี่เขาบอกว่าน้องเพชรไม่ค่อยรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยและอาหารมากสักเท่าไหร่เลยเรื่องกับไทยๆเพชรตอบไม่ได้ถ้าตอบก็ตอบแบบผิดๆอันนี้ไม่แก้ตัวนะคะอันนี้เนี่ยเพชรยอมรับค่ะว่าเพชรเนี่ยไม่ถนัดหรือว่าไม่เก่งหรือไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านของอาหารไทยหรือวัฒนธรรมไทยค่ะแบ็กกราวด์ของตัวเพชรนะคะเป็นคนไทยเกิดที่ประเทศไทยค่ะแต่จะบอกว่าเป็นคนไทยแท้ก็พูดไม่ได้เต็มปากค่ะเพราะว่าดูจากหน้าแล้วครอบครัวเพชรเป็นครอบครัวคนจีนค่ะจากทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่เลยแต่ว่าก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพมาตั้งแต่เกิดนะคะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแรกภาษาจีนที่ทุกคนเห็นในช่องเนี่ยคือมาเรียนเอาทีหลังนะคะที่บ้านไม่ได้พูดภาษาจีนกลางนะทุกคนแล้วเพชรก็ไม่ได้พูดภาษาแต้จิ๋วได้แบบแม่ด้วยนะคะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยเพชรไม่ได้รู้ทุกภาษาถิ่นในไทยแล้วก็ไม่ได้รู้ทุกวัฒนธรรมในไทยค่ะส่วนตอนเรียนค่ะเพชรก็เรียนภาษาจีนมาโดยตลอดเนาะไม่ได้เรียนลึกถึงขั้นเป็นกูรูทางวัฒนธรรมส่วนอาชีพเพชรนะคะเพชรเป็นยูทูบเบอร์คนไทยค่ะทำช่องเกี่ยวกับภาษาจีนภาษาอังกฤษบ้างนะคะเพราะเกิดจากความที่ตัวเองชอบเรียนภาษาสนใจวัฒนธรรมแล้วก็อยากจะ encourage คนนะคะให้กล้าใช้กล้าพูดกล้า make mistake กับภาษาที่2หรือภาษาที่3ที่เรากำลังเรียนอยู่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญค่ะเพชรรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ถนัดด้านวัฒนธรรมเชิงลึกค่ะแต่ว่าในฐานะของการเป็นยูทูบเบอร์ที่มีเพื่อนเป็นคนจีนเนี่ยเพชรก็ยังอยากจะทำหัวข้อที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอยู่นะคะทั้งด้วยตัวเองเนี่ยสนใจอยู่แล้วอยากจะนำเสนอให้เพื่อนคนจีนได้รู้จักด้วยอยากจะให้คนดูได้ฟังด้วยแต่เมื่อเรารู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้มากทางด้านนี้นะคะเพชรก็มีการทำรีเสิร์ชหรือทำการบ้านก่อนที่จะมาถ่ายคลิปกับแหวนนะคะเราก็ค่อยๆเข้าสู่ประเด็นแล้วนะคะต่อไปขอมาพูดถึงเรื่องหลักในการทำคลิปกับแหวนของเพชรนะคะหลักในการทำคลิปที่พูดถึงวัฒนธรรมหรือภาษาจีนหรือภาษาอะไรต่างๆกับแหวนของเพชรนะคะก็คือเพชรอยากให้คลิปเนี่ยออกมาเป็นเรื่องที่มีสาระที่สนุกค่ะคนทุกเพศทุกวัยฟังได้แล้วรู้สึกมันไม่น่าเบื่อแล้วก็ฟังสนุกไปกับมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาที่จะออกมาเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ย่อยง่ายเข้าใจง่ายไม่ยากเกินไม่ซีเรียสเกินไม่ได้ยาวเกินไปอยากให้มันเป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเพื่อน2คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมกันก็คือเพชรที่เป็นคนไทยในมุมของเพชรกับแหวนที่เป็นคนจีนจากมุมมองของแหวนต่อไปนะคะเพชรขอมาพูดถึงการทำคลิปของเพชรในช่วงแรกจนมาถึงณปัจจุบันตอนนี้นะคะช่วงแรกที่ทำคลิปลักษณะนี้กับแหวนนะคะเพชรมีจุดตั้งต้นมาแค่ว่าอยากได้ฟีลแบบเพื่อนเมามอยกันเพื่อนที่เป็นคนไทยอยู่ที่ประเทศไทยผ่านสายตาของเพชรกับเพื่อนคนจีนอยู่ที่ประเทศจีนผ่านสายตาของแหวนแค่นั้นเลยแล้วก็มีแก่นตรงกลางที่เราจะค่อยๆไต่ค่อยๆ
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านสายตาของตัวเองมุมมองของตัวเองไปเรื่อยๆคิดว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมีสาระมากมายขนาดนั้นเพราะว่าไม่อยากทำให้คลิปมันดูแบบสาระเกินแล้วทุกคนจะแบบเบื่อไปก่อนนะตอนแรกอ่ะมีความคิดแค่นั้นในคลิปที่ออกไปเนี่ยมีบางหัวข้อเนาะที่เพชรอ่ะไม่รู้คำตอบจริงๆเพชรก็จะพูดไปในคลิปเลยว่าเพชรไม่รู้แล้วก็ไม่คิดจะตัดออกด้วยนะคะเพราะตอนนั้นคิดว่าอยากให้คนดูที่เป็นผู้รู้เนี่ยสามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้มาเสริมตรงนั้นมาเสริมตรงนี้กันได้อยากจะเปิดเป็นพื้นที่ที่แบบโอเคฉันรู้ตรงนี้มาคุยกันนะเพชรไม่รู้ตรงนี้หรออ่าฉันมีข้อมูลตรงนี้คือเรามองภาพเป็นแบบนั้นแต่มันก็มีคอมเมนต์ลักษณะนี้ค่ะลักษณะแบบพี่โซดาซ่านะคะมาพูดประมาณว่าเหมือนเพชรอะไม่ได้ทำการบ้านมาเลยซึ่งขอบอกตรงๆนะคะว่าตอนนั้นอ่านแล้วก็จึกค่ะพอรู้สึกแบบตายแหละจากคลิปที่เราตั้งใจแบบอยากให้เป็นฟิลเพื่อนเมามอยกันอะมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนดูกับกลายเป็นว่าคนดูเข้าใจว่าฉันไม่ทำการบ้านมาซึ่งเพชรก็อ่ะได้ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่คนดูเขาต้องการแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดเราใส่สาระใส่ข้อมูลเข้าไปกว่านี้อีกเนี่ยมันก็จะทำให้คลิปเราดีขึ้นนะมันเป็นการพัฒนาคอนเทนต์ของเราอีกแล้วก็โอเคได้เพราะฉะนั้นในคลิปล็อตถัดไปที่จะถ่ายกับแหวนในเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับจีนไทยวัฒนธรรมอะไรพวกนี้ค่ะเพชรก็ทำการรีเสิร์ชเพิ่มขึ้นแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปโดยที่ไม่งกสาระความรู้และก็พูดเข้าไปในปริมาณที่เพชรรู้สึกว่ามันบาลานซ์กันแหละระหว่างสาระข้อมูลประมาณนี้กับฟิลเม้ามอยที่เพชรอยากได้ให้มันสนุกกลมกลมกลืนกลืนกลมกล่อมกันไปแต่ก็ยังมีคอมเมนต์ลักษณะนี้มาอีกแล้วที่บอกว่าเพชรไม่ทำการบ้านมาเพชรไม่รู้เรื่องโอ้โหครั้งนี้เพชรรู้สึกจึ๊กหนักกว่ารอบแรกอีกเพราะว่ารอบแรกอ่ะมันเกิดจากการที่เราเอาสารตั้งต้นที่เป็นตัวเราอ่ะทำให้มันเกิดขึ้นแล้วเขามาคอมเมนต์แบบนี้เราก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขพอครั้งที่สองที่เราปรับปรุงแก้ไขและพยายามทำให้มันดีขึ้นแหละก็ยังมามีคอมเมนต์แบบเดิมอีกมันก็เลยจึกหนักกว่าเก่าตรงที่ว่าเขาไม่เห็นสิ่งที่เราใส่เข้าไปหรอวะเรารู้สึกว่าเราทำการบ้านมานะเรารีเสิร์ชมานะเราใส่เข้าไปในคอนเทนต์แล้วนะแต่ทำไมถึงยังจะมีคอมเมนต์ลักษณะนี้อยู่อะเราก็รู้สึกแบบว่าหรือเราจะต้องทำให้มันมากกว่านี้จะต้องจัดเต็มกว่านี้ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เรามีจุดมุ่งหมายที่อยากจะพัฒนาช่องอยากจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราอยู่แล้วเพชรก็เลยมานั่งคุยกับตัวเองว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเพชรอาจจะไม่ถนัดเรื่องของการรีเสิร์ชก็ได้ก่อนที่เพชรจะปล่อยคลิปล็อตใหม่นะคะซึ่งหมายถึงคลิปท็อป10อาหารไทยนั่นแหละเพชรก็ได้ให้คนอื่นมารีเสิร์ชแทนเพชรเลยนะคะแล้วเพชรเนี่ยก็จะมีหน้าที่เอาข้อมูลเยอะๆเหล่านั้นเนี่ยมาปรับใหม่ให้เป็นภาษาของเพชรเอาให้มันแบบย่อยง่ายเข้าใจง่ายที่สุดแล้วทีเนี้ยเพชรก็ไม่ได้งกสารละความรู้อะไรอีกแล้วอ่ะเพชรก็แบบใส่เข้าไปแบบเต็มๆเลยอ่ะจนคลิปมันยาวถึง20นาทีไม่มีสปอนเซอร์ด้วยมันแบบสาระเนื้อๆเน้นๆในช่วงแรกแล้วก็สาระสอดแทรกในระหว่างทางด้วยแล้วก็ได้โมเมนต์ฟิลคุยกันเมามอยระหว่างมุมมองของเพชรและแหวนเพชรรู้สึกว่าชอบแหละชอบคลิปนี้แหละเพชรรู้สึกว่ามันบาลานซ์ดีมากมันน่าจะเป็นรูปแบบที่คนดูชอบแหละแต่สุดท้ายค่ะก็เหมือนกับที่เปิดมาในคลิปนี้เลยมันยังมีคอมเมนต์แบบนี้อีกนะคะจนเพชรอะรู้สึกว่าเราก็พยายามปรับพยายามพัฒนามาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังมีคนดูบางส่วนที่มองว่าเพชรไม่รู้เรื่องเพชรไม่ทำการบ้านมาเพชรก็เลยงงว่าฉันจะต้องทำมากอีกขนาดไหนถึงจะทำให้คนดูเหล่านี้มองเห็นสักทีว่าเพชรทำการรีเสิร์ชได้ทำการบ้านอะไรมาแล้วอะเพชรอะพยายามปรับปรุงแก้ไขพัฒนามาตลอดเลยถึงกับให้คนอื่นมารีเสิร์ชเพื่อที่จะได้อุดสิ่งที่เราไม่ถนัดไปถึงแม้จะมีคอสค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปอีกเพชรก็ยอมจ่ายเพื่อที่จะให้คอนเทนต์ของช่องมันออกมาปังออกมาดีจริงๆแต่ก็มาเจอคอมเมนต์ลักษณะนี้อีกเพชรก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามมาทั้งหมดอะเรากำลังพยายามอยู่ผิดที่หรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ค่ะที่เพชรอยากจะมาถามท่านผู้ชมหรือคุณผู้ดูทุกท่านแฟนคลับช่องเพชรแซดที่ชอบดูคลิปของเพชรและแหวนนะคะอยากจะถามว่าอยากให้คลิปออกมาเป็นแนวไหนค่ะจะยังไงก็ได้นะคะอย่างเช่นไม่ต้องพูดยืดเยื้อไม่ต้องสาระอะไรเยอะเข้าประเด็นเลยตับตับตับจบอยากรู้แค่นั้นพออยากเข้ามาฟังพี่สองคนน้องสองคนมอมอยกันแค่นั้นจบหรือแบบที่สองแบบนี้กำลังดีเลย
มีช่วงที่เป็นสาระแทรกๆไปกับการที่เราเม้ามอยกัน2คนรู้สึกว่ามันกำลังดีกลมๆได้ฟังเหมือนเพื่อนคุยกันแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยประมาณนี้ได้เลยหรืออาจจะชอบแบบที่3กันขอแบบสาระจัดเต็มข้อมูลลึกๆละเอียดยิบมาเลยนะอยากฟังจริงๆแต่เพชรอยากจะบอกว่าในข้อ3นี้เนี่ยมันท้าทายมากแล้วก็ค่อนข้างยากเลยค่ะยากด้วย2กรณีด้วยกันกรณีแรกนะคะก็คือยากด้วยตัวภาษาค่ะเพราะว่าพอเราจะต้องอธิบายอะไรที่มันละเอียดแล้วก็ลึกเนี่ยบางทีแหวนอาจจะไม่เข้าใจค่ะถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยเวลาที่เพชรจะต้องอธิบายให้แหวนฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ภาษาจีนเพชรจะเลือกใช้เป็นภาษาไทยที่ง่ายที่สุดเพื่อที่ว่าเขาจะได้เข้าใจหรือยากในกรณีที่2ก็คือเวลาที่เราพูดถึงอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นข้อสันนิษฐานนะคะบางทีมันอาจจะไม่ถูกต้องกับคนทุกกลุ่มเสมอไปหมายถึงว่ามันอาจจะถูกกับคนกลุ่มนี้แต่มันอาจจะไม่ถูกสำหรับคนอีกกลุ่มนึงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องส้มตำค่ะอันนี้อ่านมาจากหลายคอมเมนต์เลยนะคะบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าส้มตำมันมาจากภาคกลางแต่ก็จะมีอีกบางกลุ่มสวนกลับมาบอกว่าส้มตำมันมาจากภาคอีสานจ้านั่นแหละมันก็จะเกิดข้อโต้แย้งระหว่างคน2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะหรือแม้แต่แค่เรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือหวานไม่หวานเนี่ยบางคนก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหวานจะตายบางคนก็บอกก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนหวานอย่างเช่นเพชรไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือหวานเลยเพชรรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายนะมันยากที่จะทำให้มันถูกต้อง 100% หรือถูกใจคนแบบ 100% ขอยกตัวอย่างคอมเมนต์นี้นะคะเขาบอกว่าเอาประวัติศาสตร์ที่ไหนมาบอกว่าข้าวผัดสับปะรดคนจีนเป็นคนคิดอ้าวคุณพี่คะเสิร์ชเข้าไปใน Google ค่ะขึ้นมาเลยเว็บที่1 2 3 4ตับตับตับข้อมูลมีเต็มเลยบอกมาทุกอย่างหนูก็เอามาพูดในคลิปแล้วนั่นแหละค่ะถึงแม้มันจะมีข้อมูลอยู่ทนโทษมันก็ยังไม่สามารถทำให้คนทุกคนถูกใจได้เหมือนกับว่าต่อให้เรามีข้อมูลมาแค่ไหนเนี่ยก็มีคนพร้อมที่จะมาแย้งเราได้ตลอดขอยกตัวอย่างคอมเมนต์นี้นะคะที่เพชรพร้อมจะเป็นนางมารร้ายแล้วค่ะทุกคนถ้าเจ้าของช่องตอบคำถามของน้องแหวนไม่ได้ก็ไม่ควรตอบหรือให้ข้อมูลที่ผิดๆทำไมถึงเรียกส้มตำหรือตำส้มทำไมถึงเรียกแกงเขียวหวานก๋วยเตี๋ยวเรือมีหลายรสชาติออกหวานก็มีที่เหลืออยู่ที่การปรุงของแต่ละคนที่ชอบคุณพี่คะดูคลิปจบไหมคะคุณพี่ฟังคลิปจบไหมคะก่อนที่จะคอมเมนต์เพชรตอบไปหมดแล้วค่ะทุกคำถามที่คุณพี่เขียนมาในคอมเมนต์เนี่ยเพชรพูดไปในคลิปหมดแล้วค่ะทำไมถึงเรียกส้มตำก็ตอบไปแล้วทำไมถึงเรียกแกงเขียวหวานก็พูดไปแล้วเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือมีหลายรสชาติออกหวานก็มีเรื่องนี้ไม่ขอพูดถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือคนนี้อาจจะว่าหวานคนนั้นอาจจะว่าไม่หวานก็ได้เพราะฉะนั้นเพชรไม่เข้าใจค่ะการที่คอมเมนต์บอกว่าถ้าเจ้าของช่องตอบคำถามของน้องแหวนไม่ได้ก็ไม่ควรตอบก็ฉันตอบไปแล้วในคลิปหรือให้ข้อมูลที่ผิดยังไงคะรีเสิร์ชมาแล้วหรือถ้าเกิดมันผิดจริงตามที่พี่คิดก็สามารถเลือกคอมเมนต์ในทางที่น่ารักทางที่ดีอีกมากมายที่สามารถจะแสดงออกได้นะคะและขอพูดแบบตรงไปตรงมานะคะการที่แหวนถามมาในคลิปแบบนั้นอะคือจริงๆมันเป็นสคริปที่เราคุยกันแล้วว่าโอเคหนีถามแบบนี้มานะแล้วเราเนี่ยจะได้ลีดเข้าสู่คำตอบของวอที่ได้อธิบายข้อมูลอธิบายสาระตรงนี้ต่อไปเลยคนดูจะได้โอเคได้ข้อมูลตรงนี้จากการที่แหวนสงสัยเพราะฉะนั้นเพชรจะให้แหวนถามในสิ่งที่เพชรไม่รู้ทำไมเพชรรู้คำตอบอยู่แล้วเพชรถึงให้แหวนถามเพื่อที่จะได้คำตอบออกนั้นออกมาเป็นความรู้ให้ทุกคนไงรู้สึกว่าถ้าเกิดยังดูไม่จบแล้วมาคอมเมนต์แบบเนี้ยมันไม่น่ารักเลยอ่ะคุณอาจจะพิมพ์แค่แบบว่าปุ๊ดๆๆจบไปแต่คนอย่างเพชรอย่างเงี้ยที่แบบพยายามมาแล้วไม่รู้กี่รอบใส่เต็มมากให้คนมาช่วยรีเสิร์ชให้แล้วมาแบบทำผ่านโปรเซสหลายโปรเซสมากๆอ่ะกว่ามันจะออกมาเป็นคลิปเนี้ยแล้วคุณมาคอมเมนต์แบบเนี้ยเฮ้ยมันตัดกำลังใจคนทำนะเว้ยเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นจะคอมเมนต์อะไรใส่ใจนิดนึงได้มั้ยคะฝากถึงคนประเภทนี้ที่ไม่น่ารักในรูปแบบอื่นๆนะคะไม่ว่าจะคอมเมนต์ดิสเครดิตคนอื่นหรือว่าพูดจาไม่น่ารักหรือว่าจะติแล้วไม่ก่อหรืออะไรก็ตามที่มันแบบสร้างเนกาทีวิตี้หรือว่าสิ่งลบๆเกิดขึ้นอะถ้าคุณคิดว่าตัวเองเก่งก็มาทำเองค่ะทุกคนเพชรบอกแล้วอารมณ์มันขึ้นนางมันร้ายมันลงแล้วอะ
นั่นแหละค่ะทุกคนเพชรจะบอกว่าคนเราทุกคนมีหลากหลายโหมดนะคะเพชรเนี่ยก็มีโหมดที่พร้อมที่จะเป็นคนดีคนน่ารักเป็นนางฟ้าเป็นนางเอกเฉพาะกับคนที่แบบดีกับเพชรคนที่เข้ามาให้กำลังใจเพชรคนที่ซัพพอร์ตเพชรคนที่ติเพื่อเกาะเพชรพร้อมที่จะแบบเป็นคนน่ารักคนนั้นแต่ถ้าเกิดมาเป็นคนไม่น่ารักใส่เพชรก็พร้อมจะเป็นนางมารร้ายเหมือนกันนะคะเพชรพร้อมจะเป็นแม่หมดค่ะไม่แม่หมดก็อาจจะเป็นคนดีก็ได้ใช่ไหมเพชรอาจจะพูดคอมเมนต์ไม่ดีมาเยอะแล้วนะคะเพชรรู้สึกว่าหลายคอมเมนต์ในช่องเพชรคือน่ารักมากเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ที่เพชรอยากได้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะอย่างเช่นของน้องคนนี้ที่อธิบายเรื่องของชื่อแกงเขียวหวานเกิดจากสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวพาสเทลแล้วก็ให้ข้อมูลมาเต็มแน่นมากแล้วก็ยังมีการแบบแนบลิงก์ให้เราแบบไปดูต่อได้อีกขอมอบมงให้น้องคนนี้ถ้าเกิดอยากจะ correct ข้อมูลหรืออยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทำได้ในทางที่ดีแบบนี้นะคะอันนี้แค่ตัวอย่างเดียวนะคะจริงๆยังมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่น่ารักมากในช่องเพจที่แบบเพจชอบมากตามกดหัวใจไม่ทันเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็อยากจะได้ความเห็นของทุกคนนะคะว่าเพชรควรจะพัฒนาช่องไปในรูปแบบไหนดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่สโคปแค่นี้นะคะจากคอมเมนต์ในเรื่องอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นพี่คนนี้นะคะบอกว่ากรุณาตัดเสียงประกอบออกไปด้วยครับมันรบกวนประสาทเปล่าๆเสียอารมณ์รายการดีมากถ้าตัดเสียงรบกวนเหล่านี้ออกไปบอกแล้วว่าถ้าเป็นการติเพื่อกอดเรารับฟังบางคนอาจจะแบบติดใจมาหลายคลิปแล้วว่าแบบอยากให้เพชรลดเสียงเอฟเฟคลงหน่อยอะไรอย่างงี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะบอกว่าผมอยากฟังคลิปแบบเพลินๆแบบว่าไม่ต้องมีเสียงเอฟเฟคเข้ามาเยอะอะครับอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นแบบพอดแคสต์ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเพชรจะได้รับฟีดแบคของคนดูไปพัฒนาต่อจริงๆเรื่องของซาวด์เอฟเฟคเนี่ยเพชรก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนดูคิดยังไงกลัวว่ามันเงียบเกินไปมันจะไม่สนุกหรือเปล่าหรืออีกเรื่องนึกได้เรื่องซับไตเติลก็ได้นะคะคือเพชรก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าเวลาที่เพชรขึ้นซับเนี่ยมันไปเร็วไปไหมแบบอ่านซับไม่ทันหรือเปล่าหรือรูปแบบซับอะภาษาไทยมันตัวเล็กไปหรือเปล่าหรือตัวจีนมันใหญ่ไปตัวจีนเล็กไปหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะหรือจะเป็นเรื่องของความยาวของคลิปก็ได้นะคะอาจจะแบบเอ้ยขอคลิปไม่เกิน15นาทีได้ไหม20นาทีมันยาวเกินไปฟังแล้วหลับหรือแบบโอ้ยชอบคลิปยาวๆมากเลยอยากฟังเยอะๆอยากเปิดแบบตอนที่กินข้าวไปด้วยทำความสะอาดไปด้วยอาบน้ำไปด้วยฟังยาวๆจะได้อาบน้ำเสร็จพอดีอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพชรพร้อมที่จะพัฒนาช่องของตัวเองอยากให้ช่องเพชร Z ของเพชรที่เฝ้าทำมาตลอดหลายปีเนี่ยเป็นช่องคุณภาพในใจของทุกๆคนนะคะแต่ว่าเวลาติอย่าพูดแรงมากนะเป็นคนเซนซิทีฟเราสามารถติในเชิงแบบบวกได้เราสามารถแบบคอมเมนต์ในเชิงที่แบบถนอมน้ำใจกันอยู่ได้แกนึกออกปะแบบนั้นสรุปนะคะเรื่องแรกที่มาพูดเนี่ยก็คืออยากมาด่าคอมเมนต์นี้แหละไม่ใช่อยากจะมาฟังความเห็นของทุกคนนั่นเองนะคะแล้วก็มาพูดถึงจุดประสงค์แล้วก็หลักในการทำคลิปของเพชรด้วยนะคะว่าเพชรอยากให้มันออกมาเป็นแนวไหนอะไรแบบนี้นะคะส่วนเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นการมาพูดต่อคลิป 400,000 ซับแต่ไม่ดีใจเลยเรื่องนี้จะพูดไวหน่อยนะคะก็คืออยากจะมาขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะที่ให้กำลังใจส่งพลังบวกส่งขุมพลังใจมากมายมาในคอมเมนต์ในคลิปนั้นมีตั้ง700กว่าคอมเมนต์ทุกคนไหนจะมีในอีเมลอีกใน DM ใน IG อีกทุกคนเพชรแบบทุกคนเชื่อไหมว่าเพชรอะสกรีนช็อตคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ในคลิปนั้นอะแล้วเซฟเอาไว้ในโฟลเดอร์ในคอมเซฟไว้ในอัลบั้มในโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็ตามที่เพชรแบบอ่อนแอหมดขุมพลังใจอะเพชรจะมาเปิดดูคอมเมนต์พวกนี้เพื่อแบบสู้พลังเพชรขึ้นมาช่วงนี้เนี่ยมียูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยเลิกทำช่องไปเนาะแต่ว่าเพชรจะยังไม่ไปไหนนะคะส่วนหนึ่งพอได้กำลังใจจากทุกคนจากคลิปนั้นจริงๆเอาจริงอะเพชรถ่ายคลิปสั้นขอบคุณทุกคนไปแล้วมีแบบน้ำตาคอด้วยไปดูคลิปนั้นดีกว่ารู้สึกน้ำตาคอหลังจากอ่านคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะรู้สึกคิดถูกมากๆที่เล่าทุกอย่างของตัวเองไปอัปเดตชีวิตตัวเองในตอนนี้ให้ทุกคนฟังนะคะไม่คิดเลยว่าจะได้คอมเมนต์เยอะขนาดนี้แบบเพชรสัมผัสได้ถึงความหวังดีแล้วก็กำลังใจของทุกคนผ่านตัวอักษรผ่านคอมเมนต์มากๆเพชรจะทำอะไรไปทางไหนทุกคนแบบเอาเลยเพชรฉันซัพพอร์ตฉันติดตามเพราะเพชรเป็นเพชรนะไปให้เต็มที่ขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็หวังดีกับเพชร
ขนาดนี้คือทุกคนเพชรเป็นคนที่เซนซิทีฟมากพูดเรื่องเล็กน้อยน้ำตามันก็มาแล้วอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆไม่มีอะไรจะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆมีสาระดีๆแบบอย่างนี้ต่อไปขอบคุณมากเลยค่ะรักทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกอย่างเลยที่ให้ดูคลิปนั้นเพราะว่าคลิปนี้เราไม่อยากมาร้องไห้ซ้ำอีกแล้วไม่ใช่แค่แบบได้กำลังใจจากทุกคนแต่ว่ามันเหมือนแบบเพชรได้คอนเนคกับคนดูของเพชรจริงๆอ่ะคนที่ดูเพชรอ่ะเขามีตัวตนอยู่จริงๆอ่ะจนทำให้เพชรอะรู้สึกต่อไปอีกว่าเพชรอยากนำเสนอคอนเทนต์ของเพชรด้วยความจริงใจแบบเนี้ยในการทำคลิปของเพชรอะคนดูเหล่านี้ของเพชรอะจะต้องได้ประโยชน์จากคลิปของเพชรอันนี้อาจจะฟังดูเวอร์นะแต่ว่าเพชรแบบรู้สึกต่อไปอีกจริงๆอะว่าแบบในการรับสปอนเซอร์ของเพชรอะคนดูของเพชรจะได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นจริงหรือเปล่าคือเพชรรู้สึกว่าพอเพชรได้อ่านคอมเมนต์จากทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้อะเพชรรู้สึกว่าทุกคนหวังดีกับเพชรอะทุกคนเป็นกำลังใจให้เพชรอะเพชรก็อยากจะตอบแทนทุกคนด้วยสิ่งดีๆเหมือนกันทุกคนเพชรเป็นคนเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นเพชรจะหยุดอยู่แค่นี้เดี๋ยวร้องไห้อีก ขอบคุณที่น่ารักกับเพชรตลอดและซัพพอร์ตเพชรตลอดโอเคไปแล้วจริงๆบ๊ายบาย